ในทางพระพุทธศาสนาถ้าเอาแบบสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยนะจะเลือกคู่ครองได้1ศรัทธาหรือความเชื่อเนี่ยต้องใกล้เคียงกัน2มุมมองในการใช้ชีวิตต้องเหมือนกัน3ข้อปฏิบัติในแต่ละวันนั้นต้องมีเหมือนกันอันนี้เป็นอย่างน้อยนะถ้ามี3อย่างนี้อันนี้ปรับคำมาเพื่อให้ได้เข้าใจขึ้นมาเนี่ยชีวิตก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่เขาบอกไว้ก่อนนะว่าคนเราหาบุคคลที่จะครบตามที่หลวงพี่พูดไปเมื่อกี้ยากมากเอาว่าเจอคนที่มีมุมคิดคล้ายๆกันเจอคนที่ว่าไปไหนด้วยกันได้ในระดับหนึ่งจากนั้นก็ลองมาดูว่าพูดคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าถ้าคุยกันแล้วเข้าใจแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้และถึงที่สำคัญมากๆสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยก็คือความอดทนเพิ่มความอดทนให้กับตัวเราได้มากเท่าไหร่ชีวิตคู่ก็ยืนยาวไปได้นานมากเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อนั้นความอดทนก็ไม่ต้องใช้เพราะเราเข้าใจเขาแล้วแบบนี้จะดีที่สุดว่าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแต่มีความพยายามที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อนั้นก็ถือว่าคน2คนไม่ว่าจะเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเนี่ยถ้าพยายามที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันรับรองได้ว่าอยู่ด้วยกันยืด